อันภูวานาตกตะลึงบินค่าไฟเดือนล่าสุดมีใครให้มากกว่านี้ไหมค่าไฟฟ้าพุ่งชนิดที่ว่าผู้อยู่อาศัยจะต้องตกใจล่าสุดอันภูวานาได้ออกมาโพสต์ภาพบินค่าไฟที่เห็นยอดรวมทั้งสองใบแล้วถึงขั้นช็อบเพราะสูงปรีดถึง62,174บาท93สตางโดยโพสต์นี้อันได้เขียนระบุว่า เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอวดค่าไฟอยู่ดีๆก็หนาวพรุ่งนี้นะัดโซลารูรฟท็อปเลยทันทีด่าคุณยิ่งรักว่าเป็นต้นเหตุปัญหาแต่ปรากฏว่าถึงเวลาตัวเองดันไปอนุมัติเพิ่มสรุปว่าประชาชนต้องรับผิดชอบขอสรุปเมาเข่งชุยๆไปเลยว่าพอกันนโยบายหาเสียงลดค่าไฟเสนอหน้ามาเพียบจากพักฝ่ายค้านอัผมไม่ว่า แต่ฝ่ายรัฐบาลที่เสนอมาว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลครั้งนี้ลดแน่นอนถามหน่อยแบบง่ายๆว่าแล้วไอ้ตอนเป็นรัฐบาลที่ผ่านมาทำไมถึงไม่ทำผมถามให้ตอบถ้าตอบได้ก็ไม่ถือว่าดา่าเผลอๆได้คะแนนด้วยนะแต่ถ้าตอบไม่ได้ก็ควรรับไปแล้วละอายให้มากเถิด เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลือกตั้ง66เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอันภูวนาถเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอะไรดีอันก็ว่าดีแต่อะไรไม่ดีที่ก็ไม่อวย